สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการแข่งขันเดินวิ่งเขาชะโงกซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน61วันนี้เวลา 8:57 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าตำบลพรหมณีอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกทรงเป็นประธานการแข่งขันเดินวิ่งเขาชะโงกซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน61ในการนี้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเฝ้ารับเสด็จโอกาสนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระดำเนินนำข้าราชการนักเรียนนายร้อยและผู้เข้าร่วมการแข่งขันเดินวิ่งเป็นระยะทาง 3.96 กิโลเมตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพและภาคีเครือข่ายจัดการแข่งขันเดินวิ่งครั้งนี้ขึ้นเป็นครั้งที่24เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครนายกให้เป็นที่รู้จักและสร้างเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงจากนั้นได้พระราชทานถ้วยรางวัลและประกาศนียบัตรแก่ผู้ชนะการแข่งขันวิ่งซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอนระยะทาง32กิโลเมตรวิ่งฮาล์ฟมาราธอนระยะทาง16กิโลเมตรวิ่งมินิมาราธอนระยะทาง10กิโลเมตรเดินวิ่งครอบครัวระยะทาง3กิโลเมตรและได้พระราชทานของเที่ยวระลึกและประกาศนียบัตรแก่ผู้ชนะการแข่งขันยิงปืนการกุศลรายการแชมป์เขาชะโงกครั้งที่8/61และผู้ชนะเลิศโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์การบินสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามและวัดราชโอรสารามเวลา 17:19 นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารเดิมชื่อวัดแหลมหรือวัดไซทองไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อใดภายหลังพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามใหม่ว่าวัดเบญจมบพิตรหมายถึงวัดของเจ้านาย5พระองค์ที่ทรงร่วมกันปฏิสังขรณ์วัดแห่งนี้ต่อมาในปี2441พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการประกาศพระบรมราชโอทิศถวายที่ดินให้เป็นเขตวิสุงคมสีมาของวัดพร้อมทั้งพระราชทานนามวัดใหม่ว่าวัดเบญจมบพิตรหมายถึงวัดของพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่5และเพื่อแสดงลำดับรัชกาลในมหาจักรีบรมราชวงศ์ต่อมาพระองค์ได้ถวายที่ดินซึ่งพระองค์ขนานนามว่าดุสิตวนารามให้เป็นที่วิสุงคมสีมาเพิ่มเติมแก่วัดเบญจมบพิตรและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เรียกนามรวมกันว่าวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินณวัดราชโอรสารามพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารเป็นวัดประจำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3เป็นวัดโบราณที่มีมาก่อนสร้างกรุงรัตนโกสินทร์เดิมเรียกว่าวัดจอมทองวัดเจ้าทองหรือวัดกองทองครั้งที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวยังทรงเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ทรงเป็นแม่ทัพคุมพลไปสกัดทัพพม่าทางด่านเจดีย์3องค์จังหวัดกาญจนบุรีได้เสด็จมาประทับแรมที่หน้าวัดจอมทองแห่งนี้ภายหลังจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปฏิสังขรณ์วัดขึ้นใหม่ยกขึ้นเป็นพระอารามหลวงพระราชทานนามว่าวัดราชโอรสหมายถึงวัดที่พระราชโอรสทรงสถาปนาขึ้นการตกแต่งวัดส่วนใหญ่เป็นศิลปะแบบจีนแต่ยังคงความงดงามของศิลปกรรมไทยไว้ด้วยเป็นการประยุกต์ศิลปกรรมที่ประณีตและเป็นสัญลักษณ์แห่งศาสนสถานได้อย่างสง่างามสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสสลามก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยวันที่1พฤศจิกายน2561เวลา 13:30 นตามเวลาท้องถิ่นของบรรดาเสรีเบกวันซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมง
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชวังนูรุนอีมานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระราชาธิบดีอัชกีอัสซานานโบเกียมูอิสซัดดินวัดเดาละสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสลามสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกราบบังคมทูลเรื่องที่ทรงนำนักเรียนในร้อยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ามาทัศนศึกษาสถานที่สำคัญต่างๆของเนกราบรูไนดารุสลามทางด้านศาสนาความเป็นอยู่ของชาวบ้านการปกครองประเทศสถาบันวิชาการป้องกันประเทศกองทัพบรูไนและพิพิธภัณฑ์ต่างๆเพื่อให้นักเรียนในร้อยมีความรู้ความเข้าใจประเทศเพื่อนบ้านประเทศหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปัจจุบันสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสลามทรงดำรงตำแหน่งพระประมุขและผู้บริหารประเทศรวมทั้งทรงดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองทัพบรูไนดารุสลามเวลา 15:00 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปพิพิธภัณฑ์การเดินเรือทางทะเลบรูไนดารุสลามตั้งอยู่ในเขตโกตาบาตูใกล้กับพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีมาเลสร้างแล้วเสร็จในปี 2551มกุฎราชกุมารแห่งบรูไนดารุสลามเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพิพิธภัณฑ์อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่23มีนาคมพุทธศักราช2558ภายในแบ่งออกเป็น2ห้องได้แก่ห้องนิทรรศการซากเรืออับปางของบรูไนจะแสดงซากเรืออับปางและวัตถุโบราณที่ค้นพบในสมัยคริสตศตวรรษที่15ถึง16บริษัทเอลปิโตรเลียมสำรวจด้านธรณีฟิสิกส์ในปี2540ได้พบซากเรือสินค้าโบราณมีสินค้าโบราณจำนวนมากจมอยู่ประมาณ40กิโลเมตรห่างชายฝั่งบรูไนกรมพิพิธภัณฑ์ร่วมกับทางการฝรั่งเศสจึงศึกษาวิจัยวัตถุโบราณที่ค้นพบกว่า 13,000 ชิ้นได้กู้ซากเรือและบูรณะโบราณวัตถุที่พบด้วยวิธีการทางโบราณคดีอย่างละเอียดมีถ้วยชามหายและของใช้ต่างๆถ้วยชามส่วนใหญ่ทำในจีนเป็นเครื่องลายครามมีเคลือบขาวและมีที่ทำในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นเครื่องสังคโลกศิลาดลและไหสิงห์บุรีมีจำนวนมากรองลงมาจากจีนห้องนิทรรศการโกตาบาตูศูนย์กลางทางการค้าจำลองมาจากเกาะตารินดักเกาะเทียมที่สร้างขึ้นมาใกล้กับเขตโบราณสถานโกตาบาตูใกล้บริเวณพิพิธภัณฑ์เกาะแห่งนี้แสดงให้เห็นว่าในอดีตโกตาบาตูเคยเป็นศูนย์กลางทางการค้าของบรูไนในสมัยศตวรรษที่14ถึง17เป็นยุครุ่งเรืองของการเดินเรือและการค้าจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปสถานเอกอัครราชทูตณบรรดาเสรีเบกาวันทรงฟังในรุทธธรรมมงคลอุปทูตสถานเอกอัครราชทูตณบรรดาเสรีเบกาวันกราบบังคมทูลหัวข้อบรูไนศึกษาเริ่มตั้งแต่ประวัติศาสตร์การก่อตั้งประเทศจนกระทั่งบรูไนได้รับเอกราชจากอังกฤษราชวงศ์โบเกียวที่ปกครองบรูไนมายาวนานกว่า600ปีใช้ระบบการปกครองประเทศแบบสมบูรณาญาสิทธิราชและเศรษฐกิจบรูไนที่มีรายได้หลักจากน้ำมันและก๊าซธรรมชาติรวมถึงวิสัยทัศน์บรูไนพุทธศักราช2578ที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรกรรมและทรัพยากรมนุษย์เพื่อทดแทนรายได้จากอุตสาหกรรมน้ำมันที่มีราคาตกต่ำอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ประเทศไทยสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับบรูไนดารุสลามเมื่อวันที่1มกราคมพุทธศักราช2527ปีหน้าจะครบรอบ35ปีที่ผ่านมาทั้ง2ประเทศมีความสัมพันธ์ที่ราบรื่นและยาวนานรวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงระหว่างกันอย่างต่อเนื่องตอนเย็นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จณห้องอเนกประสงค์สถานเอกอัครราชทูตณบรรดาเสรีเบกาวันพระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนในร้อยชั้นปีที่4เฝ้าทูลละอองพระบาทกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงนำนักเรียนในร้อยชั้นปีที่4ที่เรียนหัวข้อพิเศษทางประวัติศาสตร์ความมั่นคงในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกพร้อมคณะผู้บังคับบัญชาและข้าราชการกองวิชาประวัติศาสตร์โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาสถานที่สำคัญต่างๆของเนกราบรูไนดารุสลาม
นายรุธธรรมมงคลอุปทูตสถานเอกอัครราชทูตณบรรดาเสรีเบกาวันและภริยาพร้อมข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณบรรดาเสรีเบกาวันผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารทั้ง3เหล่าทัพประจำบรรดาเสรีเบกาวันเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนเนการาบรูไนดารุสลามการเสด็จพระราชดำเนินนำนักเรียนในร้อยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาสถานที่สำคัญต่างๆของเนการาบรูไนดารุสลามทำให้นักเรียนในร้อยได้เรียนรู้เนการาบรูไนดารุสลามในแง่มุมต่างๆทั้งศาสนาวิถีชีวิตการศึกษาการเกษตรที่ส่งให้นักวิชาการของไทยไปช่วยแก้ไขปรับปรุงดินให้เกษตรกรบรูไนสามารถปลูกข้าวให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นรวมทั้งพิพิธภัณฑ์ต่างๆสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจึงมีพระราชประสงค์ที่จะให้นักเรียนได้สัมผัสกับประสบการณ์จริงซึ่งกระจ่างชัดมากกว่าฟังจากเรื่องเล่าหรืออ่านจากหนังสือเป็นการเปิดมุมมองและโลกทัศน์ให้กว้างขึ้นเพื่อต่อยอดไปสู่การสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เวลา 19:30 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานบรูไนบรรดาเสรีเบกาวันประทับเครื่องบินพระที่นั่งของกองทัพอากาศเที่ยวบินพิเศษที่ RTF-206เสด็จพระราชดำเนินจากบรรดาเสรีเบกาวันบรูไนดารุสลามกลับประเทศไทยพลจัตวาดาโตเสรีปลาวันชาริลอันวาบินฮัชกีมาเวียปลัดกระทรวงกลาโหมคนที่2ในรุธธรรมมงคลอุปทูตสถานเอกอัครราชทูตณบรรดาเสรีเบกาวันผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารทั้ง3เหล่าทัพประจำสถานเอกอัครราชทูตณบรรดาเสรีเบกาวันและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณบรรดาเสรีเบกาวันเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงมีบทบาทสำคัญในเวทีโลกเกี่ยวกับการศึกษาปัญหามลพิษทางอากาศที่ส่งผลระยะยาวต่อสุขภาพอนามัยของประชากรและได้พระราชทานความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรเพื่อลดความเสี่ยงจากพิษภัยของสารเคมีในสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพอนามัยในรูปแบบต่างๆทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกในการประชุมระดับโลกขององค์การอนามัยโลกเรื่องมลพิษทางอากาศและสุขภาพครั้งที่1ณสำนักงานใหญ่ขององค์การอนามัยโลกนครเจนีวาสมาพันธรัฐสวิสสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ส่งเข้าร่วมการประชุมและพระราชทานถ้อยแถลงในที่ประชุมเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและสุขภาพที่ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตในแต่ละปีเป็นจำนวนมากซึ่งการรับสัมผัสจากมลพิษก่อให้เกิดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งของประชากรโลกและมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการหามาตรการเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษของอากาศที่เหมาะสมนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับสาระสำคัญในการประชุมโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานรัฐบาลและองค์กรจากทั่วโลกเข้าร่วมประชุมคือการหารือและการวางแนวทางในมาตรการการดำเนินงานด้านมลพิษทางอากาศสุขภาพนำไปสู่ความร่วมมือทั่วภูมิภาคของโลกโดยเฉพาะในเด็กและหญิงตั้งครรภ์รวมถึงผู้สูงอายุที่นานาประเทศทั่วทุกภาคต่างตื่นตัวและตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าวผู้เข้าร่วมประชุมจึงพิจารณาหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและสุขภาพและหามาตรการในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกบ้านทั้งยังมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะขยายการตอบสนองทั่วโลกเพื่อป้องกันโรคที่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นสำหรับโรคเรื้อรังหลายๆโรคที่เกิดจากมลพิษทางอากาศและสุขภาพเพื่อส่งผลให้บรรลุเป้าหมายในวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนในปีพุทธศักราช2573ประกอบด้วยด้านสุขภาพการเข้าถึงพลังงานสะอาดในบ้านคุณภาพอากาศในเมืองและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
สิ่งต่างๆเหล่านี้จะประสบความสำเร็จได้ต้องอาศัยจากหลายภาคส่วนของโลกที่จะต้องร่วมมือกันให้บรรลุเป้าประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้ในที่ประชุมระดับโลกขององค์การอนามัยโลกดร. ทีโดรสอัดฮานอมกีบรีเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกได้กล่าวถึงการหามาตรการเร่งด่วนในมลพิษทางอากาศเป็นหนึ่งในภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดต่อสุขภาพของประชากรทั่วโลกซึ่ง9ใน10คนกำลังหายใจด้วยอากาศที่แฝงมลพิษระดับสูงจากอุตสาหกรรมการเกษตรและการเผาขยะโดยมลพิษทางอากาศทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากกว่า7ล้านคนทั่วโลกต่อปีส่วนหนึ่งเกิดจากโรคหัวใจวายโรคหลอดเลือดสมองมะเร็งปอดและโรคทางเดินหายใจเรื้อรังทั้งยังส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของเด็กจากการสัมผัสกับมลพิษทางอากาศในขณะมันดาตั้งครรภ์เป้าหมายสำคัญระดับโลกคือการพัฒนาที่ยั่งยืนเช่นสุขภาพที่ดีและความเป็นอยู่ที่ดีการเข้าถึงพลังงานสะอาดความปลอดภัยในการตั้งถิ่นฐานขณะที่ดร.มาเรียเนราผู้อำนวยการด้านสาธารณสุขและปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมต่อสุขภาพองค์การอนามัยโลกกล่าวว่า 91% ของประชากรโลกต้องเผชิญกับระดับฝุ่นละอองที่อยู่รอบตัวและหายใจอากาศที่เป็นมลพิษทุกวันโดยเฉพาะในเด็กส่งผลต่อพัฒนาทางระบบประสาทและความสามารถในการรับรู้ตลอดจนพัฒนาการและอาจทำให้เกิดโรคหอบหืดและโรคมะเร็งในเด็กการปรุงอาหารในครัวเรือนที่ใช้เชื้อเพลิงเป็นมลพิษอัตราเฉลี่ย35ชั่วโมงต่อสัปดาห์ซึ่งการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศจะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดังนั้นองค์การอนามัยโลกจึงสนับสนุนการใช้มาตรการด้านสุขภาพโดยร่วมกับนานาประเทศจากทุกภาคส่วนจึงต้องร่วมมือกันในการกำหนดมาตรการในการปรับปรุงคุณภาพอากาศเพื่อให้มีอากาศที่บริสุทธิ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กทุกคนสามารถหายใจอากาศบริสุทธิ์เพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นสามารถเติบโตเต็มศักยภาพเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไปในอนาคตภายหลังจากที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีส่งเข้าร่วมการประชุมระดับโลกขององค์การอนามัยโลกเรื่องมลพิษทางอากาศและสุขภาพครั้งที่1พร้อมกับพระราชทานถ้อยแถลงในที่ประชุมระดับสูงสุดในวาระแรกช่วงสุดท้ายของการประชุมดร.ทีโดรสอัดฮานอมกีบรีเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกได้กล่าวแสดงความซาบซึ้งในพระกรุณาที่คุณที่เสด็จมาส่งร่วมการประชุมในครั้งนี้แสดงถึงความมุ่งมั่นในความร่วมมือในการหาแนวทางแก้ปัญหาระดับโลกพร้อมกับกล่าวถวายพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีในการที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อสุขภาพของประชาชนในพระกรณียกิจที่ทรงมีบทบาทสำคัญในระดับนำของเวทีโลกในด้านมลพิษทางอากาศและสุขภาพซึ่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกได้เชิญผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านปรบมือเพื่อถวายพระเกียรติในพระปรีชาสามารถที่ทรงมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาด้านมลพิษทางอากาศและสุขภาพเพื่อให้ประชากรโลกซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่เป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไปในอนาคต And second I would like to thank Her Royal Highness Princess Chulubhorn Mahidol of Thailand she was our first speaker and it was so powerful her presence alone was so powerful the level of commitment is incredible and her passion tooThat simple act is enough, and she came because she thinks air pollution is at a crisis level, as my brother Eric said, and we have to do something about it. And her disability didn't stop her. That's a strong message, and I was so moved and touched, and I hope so do you. And I would actually ask you, although she is not around, if we can give her a standing ovation for joining us.โอกาสนี้พระราชทานพระวโรกาสให้นางพันธิมลวิปุลากรอธิบดีกรมอนามัยและนายประลองดำรงไทยอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเฝ้าในโอกาสทรงเข้าร่วมการประชุมระดับโลกขององค์การอนามัยโลกณ นครเจนีวาสมาพันธรัฐสวิสโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานว
พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐินณวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีวันนี้เวลา 14:17 นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตเสด็จไปวัดป่านาคำน้อยอำเภอนายูงจังหวัดอุดรธานีทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐินซึ่งทางวัดและผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันจัดขึ้นเพื่อนำปัจจัยไปบูรณะกำแพงและถนนภายในวัดที่เสียหายจากอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากเมื่อเดือนตุลาคม2559และเพื่อทำนุบำรุงศาสนสถานภายในวัดและบางส่วนจะนำไปสมทบทุนก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหรือหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนณวัดเกศรศิลคุณหรือวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีวัดป่านาคำน้อยเดิมชื่อวัดอุดมมงคลวนารามก่อตั้งมาปี2523โดยพระอาจารย์อินทวายสันตุสโกศิษย์เอกของหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนเพื่อให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมสำหรับพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนเริ่มแรกเป็นสำนักปฏิบัติธรรมกรรมฐานสายพระอาจารย์มั่นโพธิทัตโตต่อมาได้รับการตั้งให้เป็นวัดในปี2529ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่18มกราคม2531ในแต่ละปีมีพระสงฆ์ไปจำพรรษาและมีอุบาสกอุบาสิกาไปปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องเป็นจำนวนมากปัจจุบันมีพระอาจารย์อินทวายสันตุสโกเป็นเจ้าอาวาสมีพระภิกษุและสามเณรจำพรรษา41รูปก่อนเสด็จกลับทรงเยี่ยมราษฎรและคนไข้ที่ทรงรับไว้ในพระอนุเคราะห์ซึ่งป่วยด้วยโรคพิการทางสมองแต่กำเนิดปัจจุบันมีพัฒนาการดีขึ้นพร้อมกันนี้ประทานเงินเพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรับการรักษาแก่ครอบครัวผู้ป่วยด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณทรงเป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคีณวัดแสงแก้วโพธิญาณจังหวัดเชียงรายวันนี้เวลา 14:39 พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณเสด็จไปวิหารวัดแสงแก้วโพธิญาณอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายทรงเป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคีที่ประชาชนในอำเภอแม่สวยและศิษยานุศิษย์ทั่วประเทศของครูบาอริยชาติอริยจิตโตร่วมกันจัดขึ้นเพื่อนำเงินสมทบทุนก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรมพระพุทธรูปสำหรับประดิษฐานในศาลาปฏิบัติธรรมและที่พักสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมณวัดแสงแก้วโพธิญาณวัดแห่งนี้เดิมชื่อวัดบ้านป่าตึงเป็นวัดราชตั้งขึ้นเมื่อวันที่11พฤษภาคม2549เพื่อเป็นพุทธสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชนและเป็นสถานที่ประกอบศาสนพิธีเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์สามเณรและคฤหัสถ์ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่8กันยายน2554ภายในมีเสนาสนะต่างๆที่ออกแบบและตกแต่งแสดงออกถึงความเชื่อวัฒนธรรมของชาวพุทธในดินแดนล้านนาปัจจุบันมีพระภาวนารัตนญาณวิหรือครูบาอริยชาติอริยจิตโตเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์จำพรรษา19รูปจบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้ดิฉันชุติมาพึ่งความสุขสวัสดีค่ะ